เทศน์วันที่5พฤศจิกายน2505ณวัดป่าบ้านตากจังหวัดอุดรธานีพระในครั้งพุทธกาลเป็นพระพุทธเจ้าก็มีและพระของพระพุทธเจ้าเป็นพระสาวกอรหันต์แต่ต่อมาในสมัยพระของพวกเรานี้จะเป็นพระอะไรก็ยังเรียกตายตัวไม่ได้ถ้าเป็นพระชอบบอกบัตรบอกเบอร์ก็จะเรียกไปตามชื่อว่าพระบัตรพระเบอร์พระเสียเคราะห์พระสะดอกเคราะห์พระมีฤกษ์ยะยามดีตอนนี้ก็ย้อนแนวตั้งแต่พระพระขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าท่านปฏิบัติตนของท่านอย่างไรจึงกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาและกลายเป็นสาวกอรหันต์พระสาวกอรหันต์ขึ้นมาหนึ่งพระครั้งพุทธกาลพระสมัยของเรานี้เป็นพระสมัยใหม่มีทุกอย่างแม้ตนเองก็ยังไว้ใจตนเองไม่ได้ทั้งๆที่ตนของตนก็เป็นผู้ประกอบการงานด้วยกันกับครั้งพุทธกาลแต่ว่าการงานทุกชิ้นต้องออกจากความรู้สึกและความชอบใจส่วนจะเป็นไปตามแถวแห่งพระธรรมวินัยนั้นก็ยังเป็นปัญหาเพราะเหตุนั้นพระในครั้งพุทธกาลกับครั้งสมัยทุกวันนี้จึงมีต่างกันในปฏิปทาเครื่องดำเนินแม้จะอยู่ในวงพระโอวาทของพระพุทธเจ้าอันเดียวกันก็ต่างแต่โอวาทซึ่งเป็นสำคัญที่สุดคือโอวาทของกิเลสตัณหาอาสวะมันครอบอยู่ที่หัวใจของเราทุกท่านเมื่อเรามีความใคร่หรือฝ่ายใจต่อโอวาทซึ่งมีอยู่ในตนเองอันเป็นโอวาทที่จอมปลอมนี่แล้วความเคลื่อนทางกายวาจาใจทุกๆอาการจะต้องกลายเป็นเรื่องของปลอมจากพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าไปหมดไม่มีอันใดที่จะปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาในกายวาจาใจและความเคลื่อนไหวทุกๆอาการของพวกเราผลที่จะพึงได้รับก็ต้องเดินตามรอยแห่งเหตุที่ตนได้ดำเนินไปแล้วเหตุแห่งพระพุทธเจ้าก็ดีเหตุแห่งสาวกก็ดีที่ท่านดำเนินองค์ของท่านมาจนปรากฏเป็นสรณะของพวกเรานี้กับพวกเราทั้งหลายที่ได้เปล่งวาจาว่าเป็นพระของพระพุทธเจ้าเป็นพระสากยบุตรจะเหมือนกันหรือไม่นั้นต้องขึ้นอยู่กับโอวาทของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องปกครองจิตใจของเราและโอวาทอันจอมปลอมซึ่งฝังอยู่ในหัวใจของเราทั้งวันทั้งคืนขอให้เราทั้งหลายได้พิจารณาถ้าเราเห็นพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าเทวทัตซึ่งฝังอยู่ในหัวใจของเราแล้วเราก็จะกลายเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมาด้วยความบริสุทธิ์เป็นชั้นๆขึ้นไป
จนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์อย่างโดยสิ้นเชิงคือสาวกอรหันต์แม้พระพุทธเจ้าจะนิพพานนานหรือไม่นานไม่เป็นปัญหาอันใดกับท่านผู้บำเพ็ญตนของตนตามแนวทางของพระพุทธเจ้าจนปรากฏผลขึ้นมาเป็นที่พึงพอใจและเป็นธรรมที่ประจักษ์ใจของตนเป็นลำดับขึ้นไปจนกระทั่งถึงที่จุดหมายปลายทางแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงประทานเอาไว้เราจงตัดสินใจของเราว่าจะน้อมตนไปสู่โอวาทใดโอวาทที่สำคัญที่สุดซึ่งพร่ำสอนตนของตนอยู่ตลอดเวลาคือโอวาทที่เกิดมาจากวัฏฏะครูไหนจะสอนหรือไม่สอนก็ตามธรรมชาตินี้เป็นครูโดยลำพังตนเองเพราะความเชี่ยวชาญในทางนี้มาไม่รู้กี่กับกี่กันความเกิดตายเหล่านี้เป็นของที่ไม่มีใครจะสามารถคัดค้านกันได้ว่ามีมากน้อยต่างกันไม่เหมือนกับสมบัติภายนอกซึ่งมองเห็นด้วยตาหนึ่งว่าคนนั้นมีมากคนนี้มีน้อยพอที่จะมาเทียบเคียงหรือวัดเหวี่ยงกันได้ถ้าเราเป็นผู้มุ่งหวังจะเป็นสาวกที่แท้จริงของพระองค์เจ้าแล้วจงเป็นผู้หนักในพระโอวาทซึ่งเป็นธรรมที่บริสุทธิ์หลุดจากพระโอษฐ์ของพระองค์ออกมาโดยความเป็นธรรมทั้งแท่งแล้วน้อมมาประพฤติปฏิบัติดัดกายวาจาใจของตนให้เห็นพระพุทธเจ้าและพระธรรมตลอดถึงพระสงฆ์สาวกว่าเป็นธรรมชาติที่มีคุณค่ายิ่งกว่าชีวิตและจิตใจของตนอย่างนี้จึงจะเป็นไปได้ในแถวแห่งพระองค์ท่านและสาวกที่ได้ผ่านไปแล้วถ้าเรายังจะเห็นเรื่องความเห็นความเป็นของเราซึ่งเป็นตัวหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นของดีด้วยแล้วแม้เราจะเปล่งวาจาว่าเป็นสิทธิ์ของพระทาคตก็สักแต่คำพูดเท่านั้นไม่ปรากฏผลอันใดที่จะให้เป็นความสมหวังตามความพูดของเราว่าเป็นสิทธิ์ของพระทาคตเจ้าเองทุกวันนี้ไปในที่ไหนๆตามธรรมดาสิ่งแวดล้อมก็มีอยู่แต่ว่าความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาถ้าผู้ใดจะเห็นสิ่งแวดล้อมซึ่งเปลี่ยนตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นของจริงแล้วจิตใจจะมีความใคร่และฝักใฝ่ในสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเครื่องกดขี่บังคับหรือเป็นครูสอนตนนี่เป็นสิ่งที่จะทำให้เสียหายถึงกับลืมพระโอวาทของพระพุทธเจ้าและเห็นพระโอวาททั้งหมดกลายเป็นข้าศึกต่อตนเองด้วยแล้วกลายเป็นข้าศึกต่อส่วนรวมกลายเป็นข้าศึกต่อโลกทั่วทั้งดินแดนแท้ที่จริงพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นโอวาทที่จะระงับดับไฟความรุ่มร้อนภายในใจของสัตว์ที่มีอยู่ด้วยกันอย่างหนาแน่นให้ระงับดับไปตามแต่ความสามารถของผู้มุ่งต่อพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติตามเมื่อได้สดับเรียบร้อยแล้วผู้นั้นแลจะเป็นผู้ระงับดับได้ซึ่งกองเพลิงที่เผาผลาญอยู่ภายในจิตใจของตนของบางอย่างเป็นคุณสำหรับโลกแต่กลายเป็นภัยสำหรับนักบวชขอให้เราทั้งหลายได้คำนึงถึงเรื่องตัวของเรา
และพึงคำนึงเสมอว่าพระมีความหมายแค่ไหนคำว่าพระก็แปลว่าประเสริฐถ้าเป็นเรื่องของคนก็แปลว่าคนประเสริฐถ้าแยกออกไปสู่การงานก็แปลว่าการงานที่จะเป็นไปเพื่อความประเสริฐหรือให้ถึงแดนแห่งความประเสริฐเราต้องพิจารณาเสมอพระของพระพุทธเจ้าเป็นพระมาโดยลำดับด้วยปฏิปทาที่ดำเนินตามสวัคขาตธรรมซึ่งพระองค์เจ้าตรัสไว้ชอบแล้วการปฏิปทาคือข้อดำเนินทุกๆอาการที่เคลื่อนไหวของจิตพระตถาคตเจ้าในครั้งนั้นปรากฏว่าดำเนินไปโดยชอบสมกับคำว่าสวัคขาตธรรมที่พระองค์เจ้าทรงประทานไว้ผลที่ได้รับจึงปรากฏตั้งแต่ต้นว่าท่านองค์นั้นสำเร็จพระโสดาองค์นั้นสำเร็จพระสกิทาองค์นั้นสำเร็จพระอนาคาองค์นั้นสำเร็จพระอรหันต์อยู่ในที่นั้นนั้นมีผลที่สาวกทั้งหลายได้รับจากข้อปฏิบัติซึ่งสืบเนื่องมาจากสวัคขาตธรรมกลายเป็นนิยานิกธรรมต่อตนเองยังผู้ประพฤติปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์ได้โดยเหตุนี้ทีนี้ธรรมทั้งหมดที่พระองค์เจ้าทรงประทานไว้นั้นสาวกทั้งหลายดำเนินตามปรากฏผลตามที่อธิบายมานี้มาสมัยทุกวันนี้พระเป็นพระของใครแล้วก็เปล่งวาจาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก่อนบวชด้วยกันทั้งนั้นพุทธังธรรมังสรณังคัจฉามิแม้แต่สามเณรก็ไม่เคยละเว้นก่อนที่จะถือเพศเป็นนักบวชแต่เหตุใดเราจึงกลายเป็นเหมือนกับพระอิฐพระปูนไปหมดเป็นพระหนังสือผิดเป็นพระวิทยุเป็นพระโทรทัศน์เป็นพระบัตรพระเบอร์เป็นพระสะเดาะเคราะห์สะเดาะกรรมเป็นพระผู้ล้างบาปบาปเป็นพระผู้รู้ดีรู้ชอบในมื้อดีเดือนดีวันดีกลายไปอย่างนั้นเสียมากแล้วพระประเภทที่กล่าวนี้เป็นพระของพระพุทธเจ้าโดยชอบธรรมหรือเป็นพระปลอมถ้าปลอมด้วยความประพฤติพร้อมด้วยความรู้ความเห็นความเข้าใจไม่ถูกกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะจัดว่าเราเป็นพระที่ชอบธรรมได้หรือไม่ผลที่จะพึงได้รับจะชอบธรรมหรือไม่อีกเหมือนกันนี่สมัยทุกวันนี้เป็นพระอย่างนี้โดยมากขอให้ท่านทั้งหลายได้สำนึกตัวเสมอสิ่งเหล่านี้โลกนำไปปฏิบัติหรือโลกเขามีเป็นประโยชน์สำหรับโลกแต่ทางพระเมื่อนำของที่กล่าวมานี้มาปฏิบัติหรือมาสนใจยอมจะเป็นไปทางความเสื่อมเสียเป็นไปเพื่อความฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมเป็นไปเพื่อความวุ่นวายลำคาญเป็นไปเพื่ออารมณ์แห่งจิตใจสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีที่พระองค์เจ้าทรงประทานเอาไว้กลายเป็นเรื่องความมั่นคงในทางที่เสียหายไปเสียเลยมากยกตัวอย่างใกล้ๆเหมือนอย่างวิทยุเมื่อได้ฟังแล้วต้องติดใจยิ่งโทรทัศน์ทั้งได้ยินทั้งได้เห็นด้วยนี่โลกไม่เป็นไรดูทั้งวันทั้งคืนเขาก็ไม่มีความเสียหายเพราะเรื่องของโลกแต่เรื่องของธรรมแล้วต้องมีความเสื่อมเสียลงเป็นลำดับก่อนที่เขาจะปิดเขาต้องมีรายการ
บอกเวลาเท่านั้นประกาศเรื่องนั้นเวลาเท่านั้นประกาศเรื่องนั้นอย่างนี้ทุกวันแต่เราผู้ที่เงียหูฟังยิ่งกว่าพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะต้องฝังลงที่จิตใจเมื่อเขาประกาศรายการให้ฟังพอถึงเวลาวนถึงเวลาที่เขาจะประกาศตามรายการนั้นเท่านั้นแม้จะมีกิจธุระอันใดจำเป็นสักเท่าไหร่ก็ตามในหน้าที่ของสมณะต้องปล่อยวางเสียทิ้งไม่มีอะไรเหลือถึงเวลาทำวัดทำวาถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาก็ต้องเอาสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์ของสมาธิของภาวนาจิตจึงกลายเป็นโลกตลอดถึงอาการของกายของวาจาทุกอย่างเคลื่อนไหวไปตามเรื่องเหล่านั้นเสียทั้งหมดแล้วเราจะหาพระความสงบเยือกเย็นจากธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ที่ตรงไหนเมื่ออาการทุกอย่างนับตั้งแต่ความเคลื่อนไหวภายในใจออกมาจนกระทั่งถึงกายถึงวาจาทุกๆอาการที่เคลื่อนไหวเป็นไปเพราะเรื่องอย่างนี้เสียเต็มที่แล้วเราจะหามรรคผลนิพพานที่ไหนมาเพราะมรรคผลนิพพานไม่ได้เกิดจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้การปฏิบัติหรือการบวชในพระศาสนามุ่งเพื่อจะแก้สิ่งกังวลหรือมัวหมองจากจิตใจของตนให้ตัดสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งเป็นข้าศึกต่อใจให้ได้รับความสงบเยือกเย็นเพราะเหตุแห่งธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องอบรมใจเท่านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของวิทยุเรื่องโทรทัศน์เรื่องหนังสือพิมพ์หนังสือเพลินจะมาสามารถทำจิตใจของนักบวชเราให้ได้รับความสงบเยือกเย็นและจะกลายเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดสามารถสั่งสอนประชาชนพลเมืองทั้งหลายให้มีศีลมีธรรมให้ถึงจิตถึงใจได้เคารพพระพุทธศาสนาเกิดความเฉลียวฉลาดมาจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีเลยนอกจากจะเป็นที่ดูถูกเกียดหยามของประชาชนเท่านั้นไม่เห็นมีอันใดขอให้เราทั้งหลายซึ่งเป็นนักบวชทรงไว้ซึ่งกาสาวพัสอันเป็นเกียรติมาจากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องพระกับญาติโยมไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกกันเพราะผ้าเหลืองอยู่ในร้านตลาดมีถมไปเพียงแต่ผ้าเหลืองเท่านั้นเป็นสิ่งสำเร็จประโยชน์แล้วในร้านเจ๊กมีมากเท่าไหร่เขาไม่จำเป็นจะต้องเข้ามาในวัดการที่เขาเข้ามาในวัดเขามีความเชื่อความร่วมสายต่อพระสงฆ์องค์นั้นๆหรือต่อวัดก็ดีเขาไม่ได้มีความเชื่อความเลื่อมใสเพราะพระมีวิทยุเพราะพระมีโทรทัศน์เพราะพระมีหนังสือพิมพ์หนังสือเผยเพราะพระมีลงดีเจละครอยู่ในกุฏิคืออยู่ในโทรทัศน์มีเครื่องประกาศโฆษณาอยู่ในกุฏิคือวิทยุมีข่าวอยู่ในกุฏิคือเรื่องหนังสือพิมพ์เรื่องเหล่านี้มีถมไปในร้านตลาดเอาเงินไปซื้อเท่าไหร่จะเอารถไฟไปบรรทุกก็ไม่หมดไม่เป็นเรื่องที่จะให้บรรดาศรัทธาทั้งหลายเป็นที่เคารพเป็นที่เลื่อมใสได้จากกิจการของพระที่ทำโดยวิธีนี้และจะเป็นที่ไว้วางใจของพระองค์เจ้าที่ตรงไหนเมื่อเราจิตปฏิญญาณตนว่าเป็นจิตพระตถาคตโดยเพศเช่นนี้แล้วนำกายวาจาใจของตนให้ล้มละลายไปตามความเป็นโลกอย่างเต็มที่เช่นนี้แล้วจะให้ญาติโยมกราบลงได้อย่างไรโทรทัศน์ญาติโยมเขามีวิทยุเขามีหนังสือพิมพ์หนังสือเพลินเขามีลงลิเกลงระบำลงหมัดลงมวยมีหมดครบหมดไม่เป็นของจำเป็นที่เขาจะต้องพยายามแบกร่างเข้ามาสู่วัดโดยสละเวล่ำเวลาทั้งเงินทองสละทุกสิ่งทุกประการเข้ามาวัดเพื่อจะกราบไหว้พระซึ่งเป็นเพศที่เย็นและความประพฤติปฏิบัติเป็นที่จับจิตจับใจเป็นที่เคารพเลื่อมใสเป็นที่ไว้วางใจเป็นที่ดับทุกข์ดับร้อนสำหรับผู้ที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนภายในใจให้ได้จืดจางหรือหายไปได้เพราะอำนาจแห่งเพศของพระข้อปฏิบัติของพระ
โอวาทของพระที่กล่าวมาด้วยหลักธรรมที่แท้จริงซึ่งเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติของตนอย่างนั้นด้วยนี่ให้เราทั้งหลายเป็นกันศาสนากำลังจะล้มเหลวล้มเหลวในตัวของเราเองในคัมภีร์ที่ได้จารึกหรือพิมพ์เอาไว้ตู้ไหนยังมีอยู่ไม่เคยบกพร่องแต่มันบกพร่องสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติตัวเองก็ไว้ใจตัวเองไม่ได้แล้วจะให้คนอื่นเข้ามาไว้ใจตนได้ที่ไหนตัวก็ร้อนโลกก็ร้อนต่างคนก็ต่างเอาไฟมาผสมผสานกันจะหาความเย็นมาจากที่ไหนเขาร้อนวิ่งมาให้เราให้เราก็กลายเป็นเพลิงทั้งกองไปเสียไม่ทราบว่าใครจะเป็นที่พึ่งของใครได้พระพุทธเจ้าปรากฏว่าเป็นที่พึ่งของโลกสาวกปรากฏว่าเป็นสรณะของโลกเป็นที่ร่มเย็นแม้เขาจะยังละกิเลสไม่ได้ก็ตามขณะที่เขามาเฝ้าพระพุทธเจ้าและมานมัสการพระสงฆ์เขาก็ยังได้รับความแช่มชื่นเบิกบานในจิตใจโดยมีความรู้สึกในใจของเขาว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งส่วนกายทั้งส่วนวาจาทั้งใจด้วยและได้เข้านมัสการกราบไหว้พระสงฆ์ผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติมุตติญาณทัศนะแม้เขาจะไม่ได้สมบัติอย่างสาวกหรือพระพุทธเจ้าได้ก็ตามเพียงเขาเข้ามาพึ่งร่มเงาเท่านั้นเขาก็ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขนี่เมื่อก้าวเข้ามาสู่วัดเราแล้วเห็นตั้งแต่วิทยุเห็นแต่โทรทัศน์เห็นแต่หนังสือพิมพ์หนังสือเผยพูดออกคำใดเป็นการบ้านการเมืองพูดเป็นโลกเป็นสงสารไปหมดกิริยาที่ทำทั้งหมดเป็นอาการของคารวะจิตที่คิดออกทุกๆอาการที่เคลื่อนไหวล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องออกมาจากโอวาทของพระเทวทัตซึ่งฝังอยู่ในหัวใจอย่างเต็มที่แล้วจะให้เป็นที่ไว้ใจที่ตรงไหนโลกจะกราบใครลงได้อย่างนี้และจะไว้ใจต่อใครเราจะหาว่าโลกไม่ดีไม่ได้โลกเคยเป็นโลกมาตั้งแต่กับไหนการใดพระพุทธเจ้าก็อุบัติขึ้นในโลกแล้วอาศัยโลกเป็นอยู่จนกระทั่งถึงวันพระองค์ปรินิพพานไม่เคยมีความอดอยากขาดแคลนเพราะโลกเขาไม่สนใจพระสาวกก็เช่นเดียวกันมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ชีวิตจิตใจความเป็นอยู่ทั้งหมดออกมาจากโลกคือญาติโยมทั้งนั้นเป็นผู้อุปถัมภ์ดูแลด้วยความสนอกสนใจใคร่ต่อบุญต่อผู้สนจริงๆเพราะพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเป็นบุญยักษ์เถรเป็นเนื้อนาบุญของท่านอย่างสมบูรณ์ด้วยและก็เป็นเนื้อนาบุญของโลกให้รับความร่มเย็นอย่างคงของท่านด้วยพวกเราจะเป็นเนื้อนาอะไรแล้วจะทำความร่มเย็นให้โลกได้แค่ไหนเมื่อตนของตนก็มีความร้อนเมื่อการเสาะแสวงหาไฟมาเผาตนเองอยู่ตลอดเวลาขอให้คำนึงให้มากนี่แหละเรื่องของศาสนาล่มจมล่มจมในนักบวชเป็นเบอร์หนึ่งเมื่อเขาจะว่าอย่างไรก็ลำบากเพราะเห็นแก่ผ้ากาสาวพัดเมื่อทำไปชินไปเคยไปก็กลายเป็นเรื่องไม่สนใจอะไรทั้งนั้นว่าใครจะตำหนิติชมในความประพฤติของตนเพราะความเคยชินฝังอยู่ที่หัวใจเลยกลายเป็นโรคไปเสียทั้งดวงในใจดวงนั้นนี่เราต้องคิดดูใจของเราเพียงเราจะก้าวเข้าไปสู่วัดหาครูบาอาจารย์องค์นั้นๆก่อนจะก้าวเข้าไปเราต้องคิดจนเต็มใจเหมือนกันว่าควรจะก้าวเข้าไปหาอาจารย์องค์ไหนเมื่อก้าวเข้าไปแล้วอาจารย์องค์นั้นเป็นอย่างไรควรจะให้ความร่มเย็นหรืออุบายต่างๆพอเป็นกำลังเพิ่มจิตใจของเราให้ได้รับความเชื่อความหลงใสมากน้อยเท่าไหร่เราต้องคำนึงแล้วทุกคนคิดอ่านใจตรองดูอย่างชัดเจน
หรือแน่วแน่ภายในจิตใจแล้วตัดสินใจเข้ามาเพียงเราเองก็ยังคิดอย่างนี้ที่นี่โลกมีความรู้สึกคือหัวใจอันเดียวกันร้อนใครก็ต้องทราบเย็นก็ต้องทราบเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วสถานที่เย็นหรือบุคคลที่เย็นจะไม่ทราบได้อย่างไรและในขณะเดียวกันบุคคลที่ร้อนสถานที่ร้อนเขาก็ต้องทราบหัวใจของเรามันร้อนเรายังพยายามจะแก้ไขให้เย็นเราก็ยังทราบในหัวใจของเราหัวใจของประชาชนทุกๆคนต้องทราบในความรู้สึกของตนเองด้วยกันทั้งนั้นแล้วพยายามเสาะแสวงหาสิ่งที่จะให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองในทางความสุขเกิดขึ้นจากโภคทรัพย์ส่วนนั้นเขาแสวงหาของเขาเองโดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับพระแต่ส่วนที่จะนำธรรมะเป็นไปปกครองบ้านเรือนปกครองครอบครัวหรือสถานที่การงานวงสังคมนั้นๆต้องอาศัยธรรมะเป็นเครื่องปกครองและเป็นผู้มุ่งต่อความสุขโดยเฉพาะทางด้านจิตใจแล้วพอย่องเห็นวัดเห็นพระเจ้าพระสงฆ์เป็นของจำเป็นอย่างยิ่งขึ้นมายิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแล้วใครจะสามารถให้ความร่มเย็นในตัวเองได้ด้วยแล้วจะสามารถให้ความร่มเย็นบุคคลอื่นซึ่งเป็นอันดับที่สองได้ด้วยนอกจากจะทำตัวของเราให้มีความร่มเย็นในใจของเราแล้วจะให้ความร่มเย็นแก่บุคคลอื่นด้วยเหตุอื่นเป็นอันไม่มีหลักของพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทำความร่มเย็นในพระทัยของพระองค์เองแล้วก็ทำความร่มเย็นแก่พุทธบริษัททั้งหลายตลอดจนกระทั่งถึงวันนิพพานสาวกทั้งหลายก็ทำหน้าที่ให้ความร่มเย็นแก่ประชาชนทั้งหลายถ่ายทอดกันมาเป็นลำดับลำดับนับตั้งแต่วันท่านได้รับความร่มเย็นในใจของท่านจากธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยข้อปฏิบัติของตนเองเราจะให้ความร่มเย็นในจิตใจของเราด้วยอะไรนอกจากหลักธรรมะที่กล่าวแล้วนี้เท่านั้นจะไม่มีอันใดเป็นเครื่องร่มเย็นสำหรับหัวใจของพระเราและจะไม่มีธรรมอันใดที่จะให้ความร่มเย็นแก่โลกนอกไปจากความร่มเย็นซึ่งมีอยู่ภายในใจของเราอันเกิดขึ้นจากข้อปฏิบัติของเราแล้วถ่ายทอดให้ท่านผู้ที่มีความประสงค์ความร่มเย็นแล้วมาอาศัยพึ่งพิงกับพระจะเป็นการเป็นคราวก็ตามหรือชั่วระยะหนึ่งก็ตามจะให้นอกไปจากโอวาทคำสอนคำพระพุทธเจ้านี้ไม่มีคำว่ามัชฌิมามีความหมายแค่ไหนธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ตายตัวอยู่เสมอไม่ปรากฏว่ายักย้ายหรือผันแปรไปจากความเป็นมัชฌิมาถึงความเป็นอื่นแม้แต่บทเดียวบาทเดียวคาถาเดียวในบรรดาพระโอวาทที่ทรงประทานไว้เนี่ยเหตุใดผลจึงไม่ปรากฏเป็นที่พึงพอใจเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าและสาวกเจ้าหรือจะหาว่าพระศาสนาเรียวแหลมอะไรเรียวแหลมถ้าพูดถึงเรื่องอริยสัจธรรมทั้ง4มีอยู่หรือไม่ในตัวของเราในกายในใจของเรามีบกพร่องอะไรท่านบอกให้กำหนดรู้ทุกข์พิจารณาเรื่องทุกข์จะเป็นหินนับปัญญาให้คมกล้าสามารถจะตัดกิเลสตัวลุ่มหลงอันสืบเนื่องมาจากตัวอวิชชาได้เนี่ยก็มีอยู่ในสถานที่นี้ทั้งหมดถ้าเราสนใจตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วผลที่จะพึงได้รับใครจะมาบังคับหรือกีดกันเป็นไม่ได้เพราะคำว่ามัชฌิมานั้นไม่ขึ้นอยู่กับใครๆเป็นศูนย์กลางอยู่เสมอศูนย์กลางทั้งข้อปฏิบัติศูนย์กลางทั้งผลที่จะพึงได้รับไม่เข้าใครออกใครทั้งนั้นเมื่อเราได้ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขขาตธรรมที่พระองค์เจ้าทรงประทานไว้แล้วอย่างตายตัวขอให้พากันสำนึกในตัวกัน
ไม่เช่นนั้นจะเสียวันเสียเวลาเสียชีวิตจิตใจไปวันเล็กวันนั้นน้อยตายไปแล้วได้ประโยชน์อะไรจะได้ในขณะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นเมื่อตายแล้วหมดราคาแม้อวัยวะจะมีอยู่ยังไม่แตกสลายจากกันไปก็ตามเมื่อความรู้สึกได้ออกจากร่างนี้แล้วเขาเรียกว่าคนตายกันทั้งนั้นแล้วจะทำประโยชน์อันใดได้ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติพระนิพพานไม่ปรากฏมีในคนตายและปฏิบัติธรรมทุกข้อพระองค์เจ้าไม่ทรงประทานให้คนตายประทานไว้สำหรับคนเป็นที่มีความรู้สึกดีชั่วสุขทุกข์อยู่เท่านั้นวันนี้ได้อธิบายถึงเรื่องพระของพระพุทธเจ้าพระในสมัยพระพุทธเจ้ากับพระของพวกเราอยู่ณบัดนี้ว่าเป็นพระที่ต่างกันอย่างไรบ้างให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้วินิจฉัยสนใจแก้ไขตนเองเมื่อพระเราได้บกพร่องในส่วนไหนแล้วจะได้ปรับปรุงพระของตนให้สมบูรณ์ขึ้นมาตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะกลายเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมาโดยหลักธรรมชาติคือความบริสุทธิ์ขึ้นภายในจิตใจของตนจะเป็นพระที่แท้จริงเป็นพระที่ไม่เสียทีที่ได้ทรงภาคาสวัสดิ์ปฏิบัติตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าได้รับทั้งเหตุที่ชอบพระของพระพุทธเจ้าก็ดีพระของสาวกก็ดีได้ปรากฏขึ้นจากความทวนกระแสแห่งโลกไม่ใช่เกิดขึ้นจากตามกระแสแห่งโลกเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายซึ่งลอยตามกระแสแห่งโลกอยู่ณบัดนี้กระแสแห่งโลกเพิ่งทราบว่าสิ่งใดที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจเป็นผู้ชอบเป็นผู้สงวนรักใคร่สิ่งนั้นยิ่งนักนี่เพิ่งทราบว่าเดินตามกระแสแห่งโลกคำว่าโลกไม่ได้หมายถึงใครหมายถึงเรื่องหัวใจของเราโดยเฉพาะหัวใจย่อมเป็นความหมุนเวียนต่อตนเองหลอกลวงต่อตนเองเสมอเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายนอกมาเป็นตัวเหตุแล้วหมุนตัวเองให้เป็นไฟเขาตัวเองอยู่ตลอดเวลามีวิญญาณว่าใจหมุนไปตามกระแสของโลกแล้วเกิดความร้อนขึ้นมาภายในใจของตนของตนแต่เราอย่าไปสำคัญว่าโลกนั้นได้เป็นข้าศึกต่อเราอะไรทั้งหมดไม่เคยเป็นข้าศึกต่อใครทั้งนั้นนอกจากตัวเองเป็นข้าศึกต่อตนเองทุกความเคลื่อนไหวแห่งกายวาจาใจไม่มีอันไหนที่จะเป็นข้าศึกต่อตนเองเพราะฉะนั้นการบวชในพระศาสนาปรากฏว่าเป็นผู้มีโอกาสเต็มที่ยิ่งกว่าบรรดาประชาชนทั้งหลายบรรดาที่เป็นมนุษย์ด้วยกันในการที่จะประกอบคุณงามความดีถ้าเราทั้งหลายจะไม่สามารถเดินตามทางของพระพุทธเจ้าได้แล้วก็ไม่ทราบว่าใครจะเดินได้ในโลกนี้ลุคโมระเสนาสนังบรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมทั้งหลายจะเดินอย่างนั้นไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนพระของท่านให้เพื่อให้ถึงแก่นของพระที่แท้จริงท่านสอนอย่างนี้ที่ไหนเป็นที่สงัดที่ไหนเป็นที่วิเวกที่ไหนเป็นป่าเป็นเขาเป็นที่ไม่รบกวนแห่งความยุ่งเหยิงทั้งหลายท่านสอนให้ไปอยู่ให้ไปบำเพ็ญในสถานที่นั้นๆ นี่สาวกทั้งหลายเดินตามพระองค์เจ้าเดินตามวิถีนี้อยู่ด้วยความกล้าหาญอยู่ด้วยความไม่อะไรในชีวิตจิตใจเป็นก็มอบกับพระธรรมคือคติธรรมดาจะตายก็มอบกับหลักสวดคาถาธรรมดำเนินตามธรรมที่พระองค์เจ้าทรงตรัสไม่ชอบแล้วเพื่ออนิยานิกธรรมนำตนให้พ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นสาวกท่านเดินอย่างนี้
ไม่ใช่เดินบักแบบถอยหลังเหมือนอย่างพวกเราพวกเราเดินถอยหลังเป็นอย่างไรเห็นด้วยตากับรูปกระทบกันก็ถอยเพื่อความติดพันหูกับเสียงกระทบกันก็ถอยเพื่อออกมาสู่ความติดพันกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทุกอย่างเมื่อได้สัมผัสเข้าในอายตนะภายในคือจมูกลิ้นกายและธรรมารมณ์กระทบกับใจถอยเข้ามาสู่ความท้อแท้อ่อนแอถอยเข้ามาสู่ความยินดียินร้ายถอยเข้ามาสู่ความติดพันในตนเองไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าเพื่อเป็นวิวัตะแก้ไขตนเองให้พ้นจากกงจักรที่หมุนตัวเองนี้ไปได้เพราะเหตุนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเดินไปเพื่อความกระหายก้าวหน้าไปเสมอพวกเราตรงกันข้ามกับถอยหลังเสมอไปสิ่งใดที่จะมีเป็นภัยต่อตนเองแล้วชอบคิดชอบอ่านชอบปรุงชอบเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นนี่พึงทราบว่าเดินถอยหลังไม่ได้เดินไปข้างหน้าแม้จะหันหน้าไปก็ชื่อว่าเดินถอยหลังเพราะจิตไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทำ 84,000 พระธรรมขันธ์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นและประทานให้พวกเราทั้งหลายได้สดับรับรสอยู่ณทุกวันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากความท้อแท้อ่อนแอไม่ได้เกิดขึ้นมาแก่ความเห็นแก่ปากแก่ท้องไม่ได้เกิดขึ้นมาแก่ความอะไรในชีวิตจิตใจแต่เกิดขึ้นมาด้วยความอาถรรพ์ร่าเริงเกิดขึ้นมาด้วยความสละเป็นสละตายต่อหลักความจริงคือพระธรรมเสมอไปจนกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้นี้ขอให้เราได้นำแนวของพระพุทธเจ้าที่ท่านเดินดำเนินอย่างใดเข้ามาประดิษฐานไว้ที่หัวใจจะสมว่าพุทธังสนังกัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นตนะของเราที่แท้จริงได้ทำพระพุทธเจ้าท่านชี้ไว้อย่างไรเราก็ต้องดำเนินสาวกท่านดำเนินอย่างไรจึงเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานพ้นจากแก่งกันดารนี้ไปเสียได้ไม่หมุนเวียนเกิดเวียนตายเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายท่านเดินอย่างไรเราต้องนำมาเป็นข้อเทียบเคียงหรือเป็นคติเครื่องเตือนใจของเราเสมอไม่เช่นนั้นจะเป็นโมฆะบุรุษถือเพศแห่งนักบวชอาศัยความเป็นขอทานกับชาวบ้านเขากินแล้วกลายเป็นตัวกาฝากขึ้นภายในตัวเองหรือเกาะชาวบ้านอย่างที่บางคนเขาว่านักบวชเป็นกาฝากเกาะชาวบ้านเขากินนี้ไม่ใช่เป็นการผิดเสียทีเดียวนักบวชประเภทที่เกาะชาวบ้านกินโดยไม่รับผลประโยชน์อะไรจากตัวเองด้วยและไม่ได้ทำโลกให้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยอุบายใดๆที่จะให้เขาเกิดความเฉลียวฉลาดให้เกิดความรู้หรือให้เกิดความร่มเย็นเพราะเหตุแห่งการมาคบค้าสมาคมกับพระได้เลยถ้าพระประเภทนี้เรียกว่าพระกาฝากเกาะชาวบ้านเขากินอาศัยชาวบ้านเขากินเรียนวิชาทางโลกความประพฤติทั้งหมดกลายเป็นโลกเสียสิ้นไม่มีความสนใจใคร่ต่อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่อาศัยชาวบ้านเขามากินโดยไม่ต้องซื้อต้องหาศาลาอยู่ในวัดก็เขาสร้างให้ขึ้นให้อยู่กุฏิทุกหลังเขาเป็นญาติโยมเขาสร้างขึ้นให้อยู่แต่แล้วก็ทำงานหน้าที่เป็นเรื่องโลกไปเสียให้ผิดจากหลักแห่งสมณะซึ่งควรจะทำตามหน้าที่ของสมณะตามแบบที่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าทรงประทานไว้นี่กลายเป็นอื่นไปเสียเช่นนี้เรียกว่าพระกาฝากทำบ้านทำเมืองให้ร่มจมไปได้และทำพระศาสนาวัดวาอาวาสตลอดถึงหมู่เพื่อนให้ร่มจมไปได้เช่นเดียวกันนี่ถ้าเป็นพระประเภทนี้แม้เขาจะยกโทษว่าเป็นพระกาฝากเป็นผู้เกาะชาวบ้านกินนั้นก็ยกให้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำอย่างนี้สาวกทั้งหลายไม่ได้ทำอย่างนี้อาศัยเขามาเสวยหรือมาฉันวันหนึ่งพอยังชีวิตจิตใจให้เป็นไปเท่านั้นแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าและสาวกไม่ยอมเลยนั้นหมายถึงความเพียรเพ
พื่อแก้ตนของตนให้พ้นจากทุกข์ด้วยความเพียรด้วยความอุตสาห์พยายามด้วยความขยันด้วยความอดความทนต่อสถานที่ไม่ว่าสถานที่ใดๆไม่ทอดทุละในความเพียรนี่สาวกทั้งหลายท่านดำเนินอย่างนี้นี่ไม่ใช่พระกาฝากเป็นพระปุญญคิดของโลกเป็นเนื้อนาบุญของท่านด้วยเป็นเนื้อนาบุญของโลกให้รับความร่มเย็นเป็นสุขด้วยใครจะมีข้อข้องใจไปปรึกษาอัตธรรมจะเป็นข้อลี้ลับจะเป็นทางโลกทางบ้านทางเรือนทางครอบครัวของตนก็ตามเกิดมีความทะเลาะเบาะแว้งหรือไม่ลงรอยกันได้เมื่อนำเรื่องเหล่านี้ซึ่งเป็นข้อข้องใจอันตนของตนไม่สามารถจะแก้ไขได้ไปเรียนหรือไปศึกษาจากท่านท่านอาจจะให้อุบายต่างๆมาเป็นเครื่องพยุงน้ำใจแล้วปฏิบัติตามพระโอวาทของท่านสามารถที่ยังสิ่งที่ร้าวรานให้กับกลายเป็นของดีขึ้นมาใช้ได้อีกต่อไปนี่จึงเรียกว่าพระโอวาทนั้นเป็นคุณแก่โลกผู้ใดซึ่งเป็นนักบวชประพฤติปฏิบัติตามตนประพฤติปฏิบัติตนตามพระโอวาทก็กลายเป็นพระปุญญาเขตขึ้นมาให้โลกเขาได้กราบไหว้บูชาให้เป็นเนื้อนาบุญของโลกให้โลกได้รับความสุขความเจริญให้โลกเขาได้บุญได้กุศลให้โลกเขาได้รับความเฉลียวฉลาดมีความอบอุ่นวัดมีมากเท่าไรโลกก็มีความร่มเย็นมากพระมีมากเท่าไรโลกก็มีความร่มเย็นมากเพราะเหตุใดก็เหมือนกันกับว่าวัตถุเครื่องใช้ไม้สอยหรืออาหารการบริโภคมีมากเท่าไรก็ทำความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนหรือบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั่วไปไม่ขาดแคลนกันดารนี่แต่ถ้าตรงกันข้ามมีมากเท่าไรยิ่งเป็นภัยต่อโลกไม่ใช่คำว่าพระคือนักบวชเหล่านี้จะเป็นคุณต่อโลกโดยถ่ายเดียวก็หาไม่ยังกลายเป็นโทษหรือกลายเป็นพิษเป็นภัยเป็นฆาตศึกต่อโลกก็ยังมียังที่เราได้เห็นอยู่ในสมัยปัจจุบันทุกๆวันนี้ท่านทั้งหลายก็พอจะทราบได้ด้วยหูด้วยตาของตนเองนี่คือพระที่เป็นฆาตศึกต่อโลกอาศัยข้าวเข้ามากินแล้วยังกลับเป็นศัตรูต่อชาติกลับเป็นศัตรูต่อพระศาสนากลับเป็นศัตรูต่อพระมหากษัตริย์รัฐธรรมนูญเป็นไปได้เพราะเหตุนี้นี่คือพระเป็นฆาตศึกไม่ใช่เป็นบุญญาเขตของพระหรือไม่ใช่เป็นบุญญาเขตของญาติโยมนี่บัดนี้เราทั้งหลายได้มาบวชในพระศาสนามีความมุ่งหน้าจะเป็นบุญญาเขตของตนเมื่อต้องการให้เป็นบุญญาเขตของตนเพื่ออันดับต่อไปจะได้เป็นบุญญาเขตของชาติบ้านเมืองของศาสนาของประชาชนคุณบุตรสุดท้ายภายหลังต่อๆกันไปให้เป็นความเจริญรุ่งเรืองได้แล้วซ้ายจงเป็นผู้มีความสนใจใคร่ต่อข้อวัดปฏิบัติอย่ามีความเกียจคร้านอย่าเห็นโลกซึ่งที่จะเป็นฆาตศึกต่อตัวของตัวเองและเป็นฆาตศึกต่อโลกในส่วนรวมแล้วว่าเป็นของดีจงเห็นว่าเป็นพิษเป็นภัยเสมอไปหน้าที่การงานอันใดถ้าผิดแปลกจากความเป็นสมณะให้รีบงดเว้นทันทีดำเนินตนของตนเป็นไปในกรอบแห่งศีลแห่งสมาธิแห่งปัญญาคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้โลกเขาไม่ได้บวชเหมือนอย่างเราเขาก็จะได้พลอยได้รับความร่มเย็นเหมือนอย่างเราได้รับความร่มเย็นจากโลกอยู่ทุกๆวันนี้กุฏิศาลาที่พักที่อาศัยได้เป็นมาจากโลกเป็นมาจากชาวบ้านชาวเมืองจะถูกปัจจัยทุกทุกชิ้นที่ได้ครองตัวอยู่มีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงวันนี้วันแล้วตั้งแต่ได้มาจากญาติโยมศรัทธาทั้งหลายนี่เรียกว่าโลกให้ความร่มเย็นแก่พวกเราได้อย่างนี้และเราจะสามารถเป็นการตอบแทนโลกได้โดยวิธีใดเราไม่ทำไร่ทำนาแต่เราก็นาของเราคือบุญและเกียรติในตัวของเราเองโลกเขาไม่เป็นบุญและเขาไม่บวชในพระศาสนาเขาก็ต้องอาศัยเราได้ในเมื่อเรามีบุญทักษิณภายในตัวของเราเช่นเดียวกับเขาเราอาศัยเขาซึ่งแม้ว่าเราไม่เป็นคารวาสเขาก็ให้ความร่มเย็นแก่เราได้นี่ให้เทียบกันอย่างนี้แล้วพยายามทำตนของตนให้เป็นบุญทักษิณของตนศีลอย่าพึงทราบว่าใครจะเป็นผู้มีหน้าที่รักษาให้บริสุทธิ์นอกจากเราผู้มีหน้าที่ทางเดียวเท่านั้นสมาธิคือความมั่นคงของใจใจเป็นอะไรจึงไม่มั่นคงเพราะใจเป็นโลกใจจึงไม่มั่นคง
ถ้าใจเป็นธรรมแล้วจะหนีจากความมั่นคงไปไม่ได้ใจเป็นโลกเพราะเหตุใดใจกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาความกระเพื่อมของใจได้แก่ความเขย่าตนของตนเสมอแม้ว่าน้ำถ้าได้รับถูกความเขย่าอยู่เสมอแล้วจะใสเท่าไรก็ต้องขุ่นมีใจของเราธรรมชาติก็ยิ่งขุ่นมัวอยู่แล้วก็ยิ่งมีความเขย่าทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายกระทบกันกับแผ่นดินคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเมื่อคลุกเคล้ากันเข้าแล้วกลายเป็นน้ำขุ่นขึ้นมานี่เมื่อน้ำมันขุ่นขึ้นมาเพราะเรื่องของโลกล้วนแล้วจะให้เป็นธรรมคือความใสสะอาดสงบเงียบเกิดความสุขความเจริญขึ้นภายในใจของตนได้อย่างไรเล่าแต่ใจของเราเป็นธรรมทำตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกให้ฝึกหัดหรือฝึกฝนทรมานจิตใจแล้วก็ต้องทำตามพระโอวาทมีบทธรรมเป็นรั้วกั้นมีบทธรรมเป็นเครื่องบังคับหรือมีสติเป็นเครื่องกดขี่บังคับมีปัญญาเป็นธรรมชาติเครื่องสองทางจิตดำเนินตามแถวแห่งธรรมแล้วจะเป็นไปเพื่อความสงบโดยถ่ายเดียวจะไม่เป็นโลกขึ้นในตัวของตัวเลยพระพุทธเจ้าท่านเป็นธรรมเพราะท่านดำเนินตามธรรมสาวกท่านเป็นธรรมท่านดำเนินตามธรรมอย่างนี้เราต้องการเป็นธรรมธรรมนั้นเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าเคยได้ปรากฏผลในพระองค์เจ้าและสาวกมาแล้วเมื่อเราดำเนินตามพระโอวาทนั้นแล้วจะเป็นพิษต่อเรามีอย่างที่ไหนไม่มีในที่ไหนและไม่มีในคัมภีร์ใดด้วยและยังจะไม่มีในการต่อไปด้วยเมื่อเราได้ปฏิบัติตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเป็นธรรมทั้งแท้งแล้วเราจะค่อยกลายตัวเป็นธรรมขึ้นมาภายในจิตใจเริ่มตั้งแต่ความสงบเป็นสมาธิเป็นชั้นๆขึ้นไปตามอำนาจแห่งความกดขี่บังคับตนเองแล้วจะกลายเป็นสมาธิที่ละเอียดปัญญาพิจารณาไกลกรองในความเป็นอยู่ของตนในอวัยวะทุกส่วนที่มีอยู่ในร่างกายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแยกส่วนแบ่งส่วนออกให้ชัดดูทั้งภายในดูทั้งภายนอกในส่วนแห่งกายนี้มีอันใดซึ่งเป็นตัวอัตตาแฝงหรือคัดค้านธรรมพระพุทธเจ้าขึ้นมามีไหมเราต้องดูให้ดีและมีส่วนใดที่จะเป็นความสุขฝืนจากธรรมพระพุทธเจ้าที่กล่าวว่าทุกขังมีไหมมีธรรมชาติใดที่เป็นของเที่ยงแท้ถาวรสามารถที่จะคัดค้านธรรมพระพุทธเจ้ามีไหมในสกุลนาการของเราทุกชิ้นค้นดูมันก็เต็มไปด้วยใจรักมีแต่ธรรมทั้งแท่งทั้งนั้นใจของเราที่เป็นไปไม่ได้ก็เพราะว่าฝืนธรรมทั้งแท่งจึงกลายเป็นโลกทั้งแท่งขึ้นมาผลที่จะพึงได้รับก็คือไฟเผาตัวเองนี่เดือดร้อนทั้งวันทั้งคืนไปที่ไหนก็ร้อนอยู่ในป่าก็ร้อนในวัดก็ร้อนเข้าในบ้านก็ร้อนกินก็ร้อนหิวก็ร้อนหนาวก็ร้อนร้อนก็จริงร้อนเลยร้อนทั้งกลางวันกลางคืนร้อนที่ภายในจิตใจไม่มีวันต่างไม่มีวันที่จะบรรเทาเบาบางไปได้เพราะไม่มีน้ำที่ไหนจะมาดับไฟตรงนี้ได้นอกจากน้ำธรรมโอสถเท่านั้นคือเราประพฤติปฏิบัติตามพระโอวาทธรรมของพระพุทธเจ้าจึงจะกลายเป็นความร่มเย็นขึ้นมาที่ใจของเราขอให้พิจารณาอย่างนี้เรื่องพิจารณาร่างกายให้มันเห็นชัดด้วยปัญญาจะชัดเหมือนอย่างตาของเราเห็นนี้ยังไม่เป็นปัญหาอันไหนให้ชัดด้วยปัญญาเป็นของสำคัญดูทุกข์ให้มันชัดทุกข์เต็มอยู่ทั้งวันทั้งคืนภายในกายด้วยภายในใจด้วยทำไมจะไม่เห็นทุกข์ก็เราเป็นคนทุกข์เองเราดูทุกข์ของเราจะไม่เห็นอย่างไรทุกข์มีอยู่พระพุทธเจ้าดูทำไมเห็นเราดูทำไมจะไม่เห็นความรู้สึกเป็นอันเดียวกันความแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาสะเทือนหมดทั้งตัวของเราอยู่นี่ทั้งวันทั้งคืนทำไมเราจะไม่รู้อนัตตาก็เช่นเดียวกันมีสภาพใดซึ่งเป็นตัวของเราในกายนี้ทั้งหมดมันไม่มีทั้งนั้นดูให้เห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจะทนถือมั่นสภาพนี้ว่าเป็นเราได้อย่างไรเวทนาก็เช่นเดียวกันเกิดแล้วดับแล้วเกิดทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์มันเกิดดับกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้เอาตัวจริงจากสิ่งนี้ได้ที่ไหนนี่เวทนาก็คือไตรลักษณ์ดูให้ชัด
ไม่เพียงแต่ว่ารูปทั้งหมดนี้เป็นไตรลักษณ์เวทนาก็เป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มไปหมดในเวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์หรือเฉยๆของเวทนาเป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้นสัญญาก็เป็นไตรลักษณ์สังขารก็เป็นไตรลักษณ์แต่ละอย่างละอย่างเป็นไตรลักษณ์อย่างสมบูรณ์พิจารณาให้มันชัดเมื่อปัญญาได้สอดส่องค้นคว้าอยู่ตลอดเวลามีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาใจของตนอยู่เสมอมีปัญญาเป็นเครื่องฟาดฟันขุดค้นอยู่ตลอดเวลาของที่มีอยู่นี้ทั้งหมดจะต้องเปิดเผยขึ้นที่ใจของเราจะเอาอะไรปิดบังลี้ลับไม่ได้เลยอำนาจของปัญญาแทงทะลุไปหมดตลอดถึงโลกธาตุไม่มีอันใดสามารถที่จะปิดบังปัญญานี้ได้สิ่งใดจะว่ามีอำนาจฤทธาสดานุภาพขนาดไหนก็ตามจะสู้อำนาจของปัญญานี้ไม่ได้ปัญญานี้สามารถแทงตลอดทะลุก็จุดกระจายไปหมดเห็นชัดขึ้นมาด้วยตนเองขอให้ค้นให้พิจารณานี่ละทางดำเนินเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าท่านดำเนินอย่างนี้เพื่อความเป็นสาวกอรหันต์ท่านก็ดำเนินอย่างนี้เราดำเนินตามแถวแนวแห่งพระโอวาทที่พระพุทธเจ้าและสาวกได้ทรงดำเนินไปแล้วและได้ประทานไว้ให้พวกเราแล้วอย่างนี้เราจะผิดพลาดจากหลักความจริงหรือจากผลที่แท้จริงไปได้อย่างไรจะไม่ผิดถ้าว่าดำเนินไปตามสัวขาตธรรมแล้วผลจะไม่เป็นนิยานิกธรรมนั้นทำคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าสัวขาตธรรมไปไม่ได้ปัญหาข้อนี้ขึ้นอยู่กับตัวของเราจงเป็นผู้นักวิพากษ์วิจารณ์ตั้งสติเสมอไปหน้าที่ของเรามีเท่านี้การทำไร่ทำนาทำรั้วทำสวนซื้อถูกขายแพงที่ไหนไม่ใช่หน้าที่ของเราเรื่องของโลกต้องยอมยกให้โลกเราอย่าไปเกี่ยวข้องเราอย่าไปเสียดายเรื่องของเราแล้วไม่ยอมให้อันใดมากดขี่บังคับที่เหลือตัณหาตัวใดบังคับออกให้หมดอย่าให้มาเกี่ยวข้องให้พิจารณาตามที่ว่าสิจะไม่รู้ยังไงเล่ารูปทั้งกองเต็มอยู่ในตัวของเรากายอันนี้ชัดเจนฉันใดสภาพภายนอกก็มีลักษณะเช่นเดียวกันก็ต้องชัดเจนฉันนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างประกาศตัวอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อปัญญาอย่างลงไปนี้แล้วจะไม่เห็นอย่างไรเล่าเมื่อเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วจะทนถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตนอย่างไรนั่นแล้วจะไม่เห็นกระแสของจิตซึ่งพลุกพล่านในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ตลอดทั้งวันทั้งคืนได้อย่างไรอะไรเล่าเป็นตัวโจรอะไรเล่าเป็นตัวข้าศึกพิจารณาที่แรกก็รูปเป็นข้าศึกเวทนาสัญรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเป็นข้าศึกพิจารณาเข้าไปจริงๆแล้วสภาพนั้นก็จริงอยู่เช่นนั้นปัญญาเห็นชัดแล้วถอยตัวเข้ามาพิจารณาในรูปเวทนาสัญญาของสังขารของตนวิญญาณของตนว่าเป็นตัวข้าศึกกับตนพิจารณาลงไปอีกเห็นชัดอีกก็มีลักษณะเช่นเดียวกับสภาวะซึ่งเป็นสิ่งภายนอกนั้นไม่เห็นผิดกันแต่อย่างไรอะไรเล่าเป็นตัวโจรอะไรเป็นผู้คว้าอยู่ทุกวันนี้อะไรเป็นผู้หลงอะไรเป็นผู้หมุนไปตามรูปเวทนาสัญญาสังขารอย่างและถือสิ่งเหล่านี้มาเป็นตนไม่มีอะไรนอกจากอวิชชาดวงเดียวคือผู้รู้รู้นี้เท่านั้นนี่และธรรมชาติอันนี้น่ะจะเห็นได้ด้วยปัญญาของเราที่พิจารณาอย่างนี้ทางป่าทางโลกทั้งหลายซึ่งเป็นเครื่องปกปิดธรรมชาตินี้ด้วยปัญญาทางดูรูปให้ชัดเวทเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสให้ชัดทางเข้าถากทางเข้ามารูปเวทนาสัญญาสังขารอย่างตนให้ชัดถามไปชัดเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเห็นกระแสของใจชัดแล้วก็จะได้ปฏิเสธในสภาวะทั้งหลายเหล่านี้ว่ามันไม่ใช่ตัวกิเลสไม่ใช่ตัวตัณหาไม่ใช่ตัววัฏจักรแต่อย่างใดนอกจากผู้รู้นี้ดวงเดียวเท่านั้นนั่นมันต้องเห็นชัดและผู้รู้นี้เป็นอะไรอีกกำหนดลงไปมันก็เป็นลักษณะเป็นไตรลักษณ์อีกเต็มตัวเหมือนกันนั่นเพราะงั้นธรรมชาตินี้จึงเป็นตัวคงจับได้จึงเป็นโลกได้ถ้าไม่เป็นไตรลักษณ์จะเป็นโลกหรือจะเป็นสมมุติไม่ได้ต้องเป็นนิวิมุตตินี่ธรรมชาติอันนี้ยิ่งจับว่าเป็นสมมุติอยู่เพราะธรรมชาตินี้เป็นไตรลักษณ์ค้นดูให้จริงกำหนดตัวให้มันชัดผู้รู้มันเกิดความดีความชั่วเกิดขึ้นมาจากไหนนอกจากจะเกิดขึ้นจากผู้รู้เท่านั้นปัญญาอย่างลงไปพิจารณาลงไปนี่เรื่องของปัญญาโดยไม่ต้องมีใครบอกใครสอนเมื่อถึงปัญญาขั้นนี้แล้วเป็นอัตโนมัติหมุนตัวอยู่ตลอดเวลาเรื่องของตัวมีมากมีน้อยเท่าไรผิดถูกดีชั่วจะรู้หมดอย่างละเอียดจะหนีต่อจะทนต่อปัญญาไม่ได้แล้วจะปิดบังปัญญาไม่ได้ค้นลงไปถ้ามันเห็นชัด
เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องอะไรทั้งหมดจะปรากฏขึ้นที่ผู้รู้นั้นเราจะเห็นว่าผู้รู้อันนั้นคือตัวกิเลสชัดๆตัวโกงจักรตัวสมมุติชัดๆจนกระทั่งถึงว่าผู้รู้นี้ได้ถูกทำลายไปด้วยอำนาจของปัญญาแล้วจึงจะสลายตัวลงไปเช่นเดียวกับสภาวะอื่นๆนั่นแหละธรรมชาติที่เป็นวิมุตติจึงจะปรากฏเด่นชัดขึ้นมาโดยไม่มีใครเสกสรรนั่นเรียกว่าธรรมหมดปัญหาเรียกว่าธรรมเปิดเผยเราถากถางสิ่งทั้งหลายเข้าไปโดยลำดับก็เพื่อจะเห็นธรรมชาติที่ปกปิดกำบังสิ่งที่อัศจรรย์ไว้เมื่อถากถางเป็นลำดับลำดับด้วยปัญญาจนกระทั่งถึงเห็นสภาพมหาโจรคือเจ้าแห่งวัฏจักรได้ชัดด้วยปัญญาแล้วก็ถูกทำลายลงไปอีกเช่นเดียวกันหมดแล้วอะไรกินเมื่อธรรมชาติที่เหล่านี้หมดแล้วใครที่รู้ว่าธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้หมดไปใครที่รู้ว่าวัฏจักรคือตัวอวิชชานี่หมดไปสิ้นไปดับไปผู้รู้นั่นเองท่านเรียกว่าวิวัตต์นะเราจะว่าเราเป็นศิษย์พระพุทธเจ้าก็ตามไม่ว่าก็ตามเป็นศิษย์ตถาคตหรือไม่ตถาคตไม่เป็นมหาไม่ขึ้นอยู่กับคำพูดคำจาคำนำหลีคิดเอาเฉยแต่ขึ้นในหลักธรรมชาติที่แท้จริงตามแนวทางของพระพุทธเจ้าและตามหลักเหตุผลเช่นอย่างพระพุทธเจ้าว่าได้ตรัสไว้ว่าใครผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นอรรถากฏไม่ได้เพียงแต่ว่าจะเห็นด้วยคำพูดเฉยต้องเห็นด้วยข้อปฏิบัติด้วยต้องเห็นด้วยความรู้ความฉลาดทางด้านปัญญาด้วยเห็นในหลักธรรมชาตินี้ด้วยแล้วก็เป็นศิษย์ของอรรถากฏเจ้าแล้วเห็นพระพุทธเจ้าหรือเห็นพระตถาคตเจ้าด้วยธรรมชาติอันนี้เป็นเครื่องวัดหรือเป็นเครื่องเทียบเคียงเป็นสักขีพยานได้อย่างชัดเจนนี่ขอให้พากันดำเนินตามทางที่ได้อธิบายมาแล้วนี้คำที่ว่าวิมุตตินิพพานท่านก็ไม่ต้องถามที่ตรงไหนธรรมชาตินั้นเป็นธรรมชาติที่ตายตัวเช่นเดียวกันกับพระโอวาทที่พระองค์เจ้าทรงวางไว้ขอให้ดำเนินแบบตายตัวสละเป็นสละตายเข้าไปสมบัติอันล้นค่านั้นจะไม่ใช่เป็นของใครพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ผูกขาดเป็นส่วนของใครของเราขอแต่ว่าให้ดำเนินตามสวดคาถาธรรมธรรมานิยานิกธรรมหรือตนของตนออกจากมัฏจักรจะเป็นเรื่องของเราเป็นผู้ได้รับผลคือความหลุดพ้นการแสดงธรรมเทศน์แสดงธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันดิเป็นหลายท่านหลายองค์และได้แยกโยกย้ายมาจากสถานที่ต่างๆได้มารวมกันวันนี้เห็นว่าเป็นโอกาสอันควรจึงได้แสดงธรรมในฐานะว่าเป็นกันเองแก่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจงนำไปที่ที่แก่หนักแล้วปฏิบัติตนต่อตนเองด้วยความเป็นบุญญาเขตของตนต่อจากนั้นไปก็จะเป็นบุญญาเขตของบรรดาประชาชนทั้งหลายให้รับความร่มเย็นจะเป็นที่พึ่งจิตพึ่งใจพึ่งเป็นพึ่งตายแก่ประชาชนทั้งหลายได้ในเมื่อเราทำตัวของเราให้เป็นบุญญาเขตแล้วจงเป็นผู้มีความระลึกถึงคำว่าบุญญาเขตของตนนี้เป็นข้อที่หนึ่งแล้วบุญญาเขตของโลกจะเป็นข้อที่สองเกิดขึ้นมาในบุญญาเขตอันนั้นโดยไม่ต้องสงสัยในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอบุญญาณุภาพของสมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายได้มีความสะดวกกายสบายใจทั้งปฏิปทาเครื่องดำเนินเป็นไปตามพระว่าคำสอนน้องพระเดชาจนถึงจุดหมายปลายทางคือแดนแห่งวิมุตติหลุดพ้นไปได้โดยเดียวกันทุกท่านเธอ